สวัสดีค่ะมารู้จักกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์13ทักษะนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะหมายถึงความสามารถและความชำนาญในการคิดเพื่อค้นคว้าความรู้และก็การแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเราก็มารู้จักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะประกอบด้วยการสังเกตการวัดการคำนวณการจำแนกการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลการลงความคิดเห็นการพยากรณ์การตั้งสมมติฐานการสร้างนิยามเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวแปรการทดลองและการวิเคราะห์แปรผลข้อมูลรวมถึงสรุปผลข้อมูลนะคะซึ่งในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะคะเราแบ่งทักษะกระบวนการตรงนี้ออกเป็น2ระดับด้วยกันนะคะก็คือทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งได้แก่การสังเกตการวัดการคำนวณการจำแนกการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาการจัดการทำข้อมูลสื่อความหมายข้อมูลการลงความคิดเห็นแล้วก็การพยากรณ์ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานตรงนี้นะคะเหมาะสำหรับระดับศึกษาระดับปฐมวัยนะคะส่วนทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการตรงนี้จะเหมาะสำหรับระดับการศึกษามัธยมวัยนะคะได้แก่การตั้งสมมติฐานสร้างนิยามเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวแปรการทดลองการวิเคราะห์แปรผลข้อมูลและสรุปผลของข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง13ทักษะจะได้แก่ทักษะที่1การสังเกตทักษะของการสังเกตนะคะเป็นการใช้ประสาทสัมผัสของร่างกายได้แก่หูตาจมูกลิ้นรวมถึงกายสัมผัสเข้าสัมผัสกับวัตถุใดๆหรือเหตุการณ์ใดๆเพื่อให้ทราบนะคะหรือรับรู้ข้อมูลของรายละเอียดของสิ่งเหล่านั้นเนาะโดยนะคะเรียนโดยปราศจากความคิดเห็นส่วนตนนะคะเราจะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณรวมถึงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่สังเกตได้นะคะโดยไม่เอาความคิดเห็นใส่เข้าไปแบบนี้เราเรียกว่าการสังเกตนะคะทักษะที่2คือทักษะของการวัดนะคะในทักษะของการวัดก็จะต้องมีการใช้เครื่องมือสำหรับการวัดวัดสิ่งของต่างๆนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลออกมาเป็นหน่วยวัดที่ถูกต้องหรือแม่นยำนะคะนักเรียนจะต้องเลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับสิ่งที่วัดได้นะคะสามารถบอกเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือนั้นๆนะคะต่อข้อมูลที่เกิดขึ้นได้บอกวิธีการขั้นตอนแล้วก็วิธีใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องว่าเครื่องมือเนี้ยเครื่องมือวัดตรงเนี้ยใช้อย่างไรนะคะสามารถที่จะทำการวัดรวมถึงระบุหน่วยของตัวเลขได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะเราเรียกว่าวัดเป็นทักษะต่อไปทักษะที่3นะคะทักษะของการคำนวณในส่วนของการคำนวณนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการนับจำนวนการนำตัวเลขที่ได้จากการนับตัวเลขที่ได้จากการวัดมาคำนวณด้วยสูตรคณิตศาสตร์เช่นการบวกการลบการคูณการหารโดยทักษะจากการคำนวณจะแสดงออกจากการนับที่ถูกต้องนะคะส่วนการคำนวณจะแสดงออกจากการเลือกใช้สูตรหรือการแสดงวิธีคำนวณรวมถึงการคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำดังนั้นนะคะว่าเขานับจำนวนของวัตถุได้อย่างถูกต้องและสามารถนะคะบอกวิธีคำนวณแสดงวิธีคำนวณและคิดคำนวณได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะนี่เราเรียกว่าทักษะของการคำนวณทักษะที่4การจำแนกประเภทนะคะการจำแนกประเภทก็เป็นการเรียงลำดับจัดกลุ่มหรือแบ่งรายละเอียดของข้อมูลด้วยเกณฑ์ต่างๆที่แตกต่างกันหรือสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราเลือกเกณฑ์มานะคะเพื่อใช้แบ่งกลุ่มใช้เรียงลำดับนะคะหรือใช้แยกข้อมูลออกเป็นประเภทต่างๆนะความสามารถนะคะที่แสดงให้เห็นการเกิดทักษะก็คือสามารถที่จะเรียงลำดับแบ่งกลุ่มของวัตถุโดยใช้เกณฑ์ได้อย่างถูกต้องนักเรียนสามารถอธิบายเกณฑ์ในการเรียงลำดับหรือว่าแบ่งกลุ่มได้นะคะทักษะที่5การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลาสเปซของวัตถุนักเรียนหมายถึงที่ว่างนะคะที่ว่างที่วัตถุนั้นครอบครองอยู่
นะคะที่ว่างที่วัตถุนั้นครอบครองอยู่อาจจะสัมพันธ์กับอาจจะมีรูปร่างเหมือนกันหรือแตกต่างกับวัตถุนั้นก็ได้นะคะโดยทั่วไปเขาจะแบ่งสเปคของวัตถุนะคะเป็น3มิติก็คือความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซของวัตถุก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุ1กับวัตถุ1นะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุนั้นกับวัตถุนั้นนะคะต้องสัมพันธ์กันส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสเปซของวัตถุกับเวลาก็จะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุในช่วงเวลานะคะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุในช่วงเวลาเราเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสเปซของวัตถุกับเวลานั่นเองความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะนะคะก็คือนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของวัตถุ2มิติกับ3มิติได้สามารถที่จะวาดรูป2มิติจากวัตถุหรือรูป3มิติที่กำหนดให้ได้นะคะสามารถอธิบายรูปทรงถังเรขาคณิตได้ว่ามันคือรูปทรงอะไรนะคะบอกความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุกับเวลาได้บอกความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงขนาดปริมาณของวัตถุกับเวลาได้ทักษะที่6ทักษะของการจัดกระทำและสื่อความหมายของข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนะคะแล้วก็การวัดมาจัดกระทำให้มีความหมายโดยเราไปหาความถี่โดยการเรียงลำดับจัดกลุ่มนะคะคำนวณค่าเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจง่ายๆนะนักเรียนสามารถที่จะเลือกรูปแบบอธิบายการเลือกรูปแบบในการเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสมเลือกว่าข้อมูลตรงนี้เราจะนำเสนอเป็นกราฟแท่งเป็นกราฟเส้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลนะคะออกแบบและประยุกต์การนำเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปใหม่ที่เข้าใจได้ง่ายนะคะจะจัดกลุ่มหรือจะเรียงลำดับอย่างไรเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะนี่คือทักษะของการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายบรรยายลักษณะของวัตถุได้เหมาะสมกระทัดรัดสื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะนั่นคือการจัดกระทำและสื่อความหมายของข้อมูลทักษะที่7การลงความคิดเห็นจากข้อมูลนะคะข้อมูลที่เรารวบรวมข้อมูลได้นะคะมีการเพิ่มความคิดเห็นของตนต่อข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลนะคะอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของความรู้หรือประสบการณ์ที่มีนะเพราะฉะนั้นนะคะความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะก็คือนะเราสามารถที่จะอธิบายหรือสรุปประเด็นต่างๆนะคะโดยการเพิ่มความคิดเห็นของตนต่อข้อมูลที่ได้มาลงความคิดเห็นจากข้อมูลทักษะที่8การพยากรณ์การพยากรณ์นะคะก็คือการทำนายหรือการคาดคะเนคำตอบโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการทำซ้ำโดยผ่านกระบวนการแปลความหมายของข้อมูลนะคะภายใต้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะนั่นก็เป็นการคาดคะเนคำตอบโดยใช้เหตุผลและก็ความรู้นะคะพื้นฐานของความรู้นักเรียนจะต้องสามารถแสดงทำนายนะคะผลที่เกิดจากข้อมูลบนพื้นฐานหลักการกฎหรือทฤษฎีที่มีอยู่ได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะในการทดลองการเจริญเติบโตของพืชนะคะเราเก็บผลมาแล้ว15วันอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถคาดคะเนผลที่ผลต่อไปนะคะว่าเมื่อเราให้ปริมาณสารชนิดหนึ่งเข้าไปนะคะ7วันมีผลดังนี้14วันมีผลดังนี้คาดว่าจากนั้นนะคะเขาจะมีผลอย่างไรต่อการเจริญเติบโตแบบเนี้ยนะคะนี่คือการพยากรณ์การทำนายคาดคะเนคำตอบโดยใช้การสังเกตใช้เหตุผลนะคะแล้วก็ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยต่อไปนะคะตอนนี้เราพูดกันถึง 1-8 ทักษะแล้วนะคะซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งเหมาะกับระดับของปฐมวัยนะคะในทักษะที่ 9-13 นะคะจะเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการซึ่งเหมาะกับระดับมัธยมวัยทักษะที่9การตั้งสมมติฐานนะคะเป็นการตั้งคำถามหรือคิดคำตอบล่วงหน้านะคะก่อนที่เราจะทำการทดลอง
นะโดยอธิบายเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆนะคะสมมติฐานที่สร้างขึ้นก็จะต้องอาศัยการสังเกตความรู้ประสบการณ์ภายใต้หลักการกฎทฤษฎีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะการตั้งสมมติฐานก็คือสามารถที่จะตั้งคำถามคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองได้นะคะตั้งคำถามหรือคิดหาคำตอบล่วงหน้าจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆได้เคยมีคำถามว่าการตั้งสมมติฐานจำเป็นจะต้องถูกต้องเสมอไปหรือไม่นะนักเรียนคำตอบก็คือการตั้งสมมติฐานนะคะอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปก็ได้เพราะเป็นการคาดคะเนคำตอบล่วงหน้านะคะแค่เขามีแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นในลักษณะนี้นะคะโดยใช้พื้นฐานของความรู้มาเป็นเกณฑ์ในการตั้งสมมติฐานนั่นเองทักษะที่10การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะเป็นการกำหนดแล้วก็อธิบายความหมายรวมถึงขอบเขตของคำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการทดลองของเรานะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างกลุ่มผู้ทำการทดลองและผู้ศึกษาผลการทดลองนะคะหรือผู้ที่เราจะเผยแพร่ออกไปนะเราก็กำหนดนะคะกดกำหนดความหมายของคำนะคะเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นความสามารถที่เกิดจากการแสดงทักษะก็คือนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความหมายและขอบเขตของคำหรือตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการทดลองได้ทักษะที่11การกำหนดและควบคุมตัวแปรนะคะเป็นการบ่งชี้หรือกำหนดลักษณะตัวแปรต่างๆนะคะซึ่งในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะเราก็จะประกอบไปด้วยตัวแปรได้แก่ตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมตัวแปรต้นนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องการศึกษานะคะเป็นสิ่งที่เราต้องการศึกษาเขาจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลหรือสิ่งที่ต้องการทดลองเพื่อให้ทราบว่าสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นมาจากอะไรสิ่งที่เป็นสาเหตุก็คือสิ่งที่เราต้องการศึกษานั่นเองส่วนตัวแปรตามนักเรียนตามนะคะตัวแปรตามมาก็คือผลที่เกิดตามมานะคะเนื่องจากการกระทำของตัวแปรต้นในการทดลองส่วนตัวแปรควบคุมนะคะจะเป็นปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากตัวแปรต้นนะคะที่อาจจะส่งผลต่อการทดลองดังนั้นตัวแปรควบคุมนะคะก็คือปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากตัวแปรต้นเราจะต้องควบคุมให้เหมือนกันเพื่อไม่ให้ไปมีผลนะคะทำให้การทดลองไม่น่าเชื่อถือยิ่งควบคุมตัวแปรควบคุมได้ดีเท่าไหร่นะคะการทดลองก็จะยิ่งน่าเชื่อถือมากเท่านั้นความสามารถที่เกิดจากการแสดงทักษะนะคะก็คือสามารถที่จะกำหนดและอธิบายตัวแปรต่างๆได้นะคะทักษะที่12ทักษะการทดลองเป็นกระบวนการปฏิบัตินะคะปฏิบัติแล้วก็ทำซ้ำในขั้นตอนเพื่อหาคำตอบของสมมติฐานนะคะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนของการออกแบบการทดลองขั้นลงมือทำเลยปฏิบัติการทดลองนะคะแล้วก็บันทึกผลการทดลองด้วยดังนั้นนะคะนักเรียนจะต้องสามารถออกแบบการทดลองกำหนดวิธีขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสามารถระบุเลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมสามารถที่จะลงมือทำหรือปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและแน่นอนต้องสามารถบันทึกผลการทดลองได้อย่างถูกต้องและทักษะที่13นะคะทักษะสุดท้ายคือการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อมูลตรงนี้เป็นการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่การลงข้อมูลก็หมายถึงการวิเคราะห์และสรุปผลความสัมพันธ์ของข้อมูลสรุปประเด็นสำคัญของข้อมูลที่ได้จากการทดลองหรือการศึกษานะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องสามารถมีความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญรวมถึงแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะของข้อมูลแล้วก็บอกความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกิดขึ้นได้นะคะจะเห็นว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญที่แสดงถึงการมีกระบวนการคิดนะคะอย่างมีเหตุมีผลนะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำให้ผู้เรียนเนี่ยและผู้ปฏิบัติ
เกิดความเข้าใจเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่กระบวนการคิดที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้นะคะสวัสดีค่ะ